อานับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลกับในช่วงเช้าๆสายๆแบบนี้กันต่อนะฮะว้าวเอริกเทนฮากจะว่ายังไงครับเนี่ยตัวน้อยชิชาลิโต้ครับเสนอตัวพร้อมเล่นให้แมนยูเนี่ยฟรีๆไม่เอาตังค์สักกบาทนะครับฮาเวียร์เอร์นันเดซครับดาวยิงจมูกไวเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอดีตต้นสังกัดติดต่อเข้ามาเขาก็พร้อมจะกลับไปเล่นให้แบบไม่รับค่าเหนื่อยสักกบาทเดียวนะครับกองหน้าทีมชาติเม็กซิโกครับอย่างชิชาลิโต้เนี่ยเคยอยู่กับแมนยูระหว่างปี2010ถึง2015มีผลงานโดดเด่นเลยครับลงเล่นไป157นัดยิงไป59ลูกและได้แชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนยูเนี่ย2สมัยนะฮะขณะนี้ครับชิชาลิโต้เนี่ยครับแข่งที่ LA Galaxy ในเมเจอร์ลีกครับและนักเตะวัย34ปีนะได้ให้สัมภาษณ์กับ PA ตอบคำถามเรื่องการย้ายกลับสู่แมนยูที่กำลังมีข่าวว่าต้องการแนวรุกเพิ่มนะเขาก็บอกว่าถ้าแมนยูเนี่ยต้องการตัวผมก็จะบอกว่าตกลงผมจะเล่นให้แบบฟรีๆเลยแน่นอนคุณก็รู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยจะทำแบบนั้นแต่ผมเนี่ยก็ต้องการให้ความเคารพสโมสรของผมด้วยผมกำลังได้ลงอย่างสม่ำเสมอและในใจผมเนี่ยคิดแต่เรื่องการได้แชมป์กับ LA Galaxy ในอนาคตอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่ตอนนี้น่ะใจผมเนี่ยอยู่กับ LA เต็ม 100% อันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของถั่วน้อยชิชาลิโต้นะครับชิชาลิโต้เนี่ยย้ายจากยุโรปข้ามทวีปไปเมื่อปี2020นะครับและกลายเป็นกำลังสำคัญของ LA Galaxy จากการลงเล่น57นัดยิงไป29ประตูนะครับโอ้โหถือว่าฟอร์มก็ร้อนแรงเหมือนกันครับในช่วงบั้นปลายชีวิตนะครับเขาบอกว่าถ้าแมนยูน่ะติดต่อเขาไปเขาก็พร้อมจะไปเล่นให้กับแมนยูเลยเล่นให้แบบฟรีๆด้วยไม่เอาค่าเหนื่อยสักบาทเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้เขามีความสุขอยู่ที่ LA Galaxy อยู่ด้วยนะฮะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับถั่วน้อยครับคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงสายๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ